เอาละครับผมสวัสดีคนไทยในศตวรรษที่21ทุกคนเลยนะครับผมโปรแกรมหน้าจากโลกอนาคตนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกม Mini World of Art กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับก็มีหลายคนร้องขอมาให้พี่ทำเกมนี้ต่อหน่อยครับก็ผมก็ยังไม่ได้เลิกเล่นนะฮะก็ยังเกมนี้ก็ยังอยู่นะครับผมก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าติด Cyber Hunter พอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่น Mini World of Art กันเนาะโอเคครับผมก็มีหลายคนนะพี่บอกว่าสอนทำพวกประตูเลื่อนหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยสอนทำอนุอันนี้หน่อยสอนสร้างอนุอย่างนี้หน่อยก็คือมันมีหลายอย่างครับแต่ว่าผมยังคิดคอนเทนต์ออกมาไม่ได้นะว่าผมจะทำอันไหนดีนะครับมันคิดไม่ออกอะไรท่านชมนะฮะก็มีน้องคนนึงครับบอกว่าพี่ครับเล่นมินิเวิร์กบล็อกอาร์ตกับพี่ตูนหน่อยคือผมรอดูมาเดือนกว่าแล้ว ผมรู้สึกผิดเลยนะที่ไม่ได้ทำคลิปให้น้องดูนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็สัญญาไว้เมื่อวานนะครับก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าผมมีธุระอะไรนิดนึงนะครับแล้วก็ผมอัดแล้วด้วยแหละแต่ว่าเสียงมันไม่ดีอ่ะผมไม่มีหูฟังอ่ะผมก็เลยยกเลิกการทำไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณอันนี้ด้วยนะครับผมสำหรับการเข้าชมสอนใช้บล็อกก๊อปปี้3มิตินะครับมียอดวิวสูงมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดนะครับจะมารีวิว3ไอเทมนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วแหละนะครับก็เป็นไอเทมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินก่อนนะตอนสกินนี้ไม่ไหวฮะเดี๋ยวติดคุกนะโอเคผมใช้สกินนี้โอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำการเล่นกันเลยดีกว่านะครับชึบโอเคครับผมเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไอเทมใหม่มีดังนี้ครับผมนี่เลยฮะเจ้าเครื่องสร้างแบบจำลองไอเทมนะครับเราสามารถสร้างไอเทมออกมาใช้ได้นะครับที่ตรงนั้นเป็นแขนก็คือสำหรับการวัดนะครับว่าเราจะทำไอเทมออกมายังไงนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแล้วไอเทมมันจะลอยไงเขาก็เลยทำแขนขึ้นมาให้นะครับว่านี่คือมือของเราเราก็แค่ทำอาวุธหรือทำอะไรก็ได้ที่แบบติดไปพร้อมกับมือเลยนะครับเพราะว่ามือนี้มันจะแบบมันจะไม่เห็นเพราะมันโปร่งใสนะทะลุได้เขาแค่วัดมาให้เราเฉยๆนะครับแล้ววิธีจะสร้างกลางอากาศเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปตอกบล็อกมาจากข้างล่างนะครับนะฮะก็ใช้อันนี้เลยนะครับนี่ฮะยูนิตนี่ครับผมเป็นขวดกลุ่มเมฆนะครับคือวางงี้แล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้มาใส่เข้าไปนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำบล็อกอะไรต่างๆกลางอากาศได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ต่อรอบมือไปนะว่าเราจะทำเป็นอาวุธแบบไหนนะฮะเนี่ยอย่างงี้นะครับโอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสาธิตไอเทมที่ผมทำแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปนะครับก็คือสำหรับทำไอเทมนะฮะก็มีทั้งอาวุธปืนแล้วก็สิ่งที่โยนแล้วก็ธนูนะครับแล้วแต่เราจะทำเลยนะครับก็ดีไซน์ออกมาครับแล้วก็ไปตั้งค่าเองนะครับไปตั้งพวกบักอินนะครับอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็อันนี้ครับเดี๋ยวผมสอนทำเนาะก็2ไอเทมอันนี้ครับที่เข้ามาใหม่ครับเป็นบล็อกจุดวาร์ปหลักครับผมก็แค่วางไปนะครับ1จุดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นพลังงานนะครับใช่พลังงานจำเป็นมากต้องใช้พลังงานถึงจะทำงานได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะฮะเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานหรือว่าลิเธียมก็ได้นะครับก็ใช้เครื่องมาด้านหลังนี้ครับดูฮะมีเหมือนเป็นวงวาร์ปขึ้นมานะครับแต่ว่ามันยังทำงานไม่ได้นะเราผ่านเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าไม่มีเป้าหมายที่จะวาร์ปไปอ่ะนะฮะก็ต้องใส่เป้าหมายวาร์ปนั่นก็คือใส่เจ้าบล็อกจุดวาร์ปอีกจุดนึงนะครับอ่ะใส่ก็ใกล้ๆกันก็ได้คือบล็อกนี้นะครับสามารถไปวางไว้นอกอวกาศได้หรือว่าวางไว้ในรถในนรกวางไว้ในนรกก็ได้นะครับเวลาเราวิ่งผ่านปุ๊บเราอยู่บนโลกอย่างเงี้ยเราวิ่งผ่านปุ๊บเราโผล่ไปที่นรกเลยก็ได้นะครับหรือว่าวิ่งผ่านปุ๊บโผล่ไปที่นอกโลกเลยก็ได้นะครับมันเป็นบล็อกวาร์ปที่ใช้สะดวกมากเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของการแก้ไขนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมวดหมู่ที่เราสามารถสร้างโลกแล้วก็เอาไปให้เล่นกับคนอื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับก็ถ้าแบบสร้างสรรค์ปกติไม่น่าจะมีนะครับผมมันเอาไว้สำหรับสร้างเกมเนาะก็ใส่เป็นเหมือนบาเรียเป็นเหมือนคลื่นพลังเข้าไปนะครับไว้ข้างหน้าตรงนี้นะไปใส่เป็นเหมือนคลื่นพลังเนาะแล้วก็มากดที่ตัวเครื่องนะครับมันจะมีเขียนว่าเพิ่มจุดเป้าหมายในการวาร์ปนะครับแล้วก็เพิ่มไปที่จุด2นะครับนี่ครับก็จะสามารถวาร์ปไปที่จุด2และจุด2ก็เพิ่มไปจุด3ก็ได้แต่ว่าอันนี้เรามาสร้างแค่2อันเนาะแล้วก็สร้างกลับเนี่ยสร้างเพิ่มไปจุด1นะครับก็เวลาเราวิ่งผ่านจุด1นะครับมันก็จะพุ่งไปจุด2ใช่มั้ยฮะแล้วพอวิ่งผ่านจุด2ปุ๊บนะครับแล้วก็จะกลับมาจุด1เราสามารถฝังเข้าไปในดินได้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราวิ่งผ่านปุ๊บมันก็จะวาร์ปให้เราเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมทุบออกแล้วกันเพราะว่ามันมีอะไรขึ้นในแมปด้วยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบให้แมปมันโล่งๆนะครับจะได้มองง่าย
โอเคครับผมก็อันนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบล็อกจุดวาร์ปหลักนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไอเทมต่อไปนะครับที่ผมทำนะฮะไอเทมนี้แหละนะฮะที่ผมทำขึ้นมานั่นก็คืออะไรครับไปดูนะฮะพอจะเดาออกไหมครับ พอจะเดาออกกันไหมทุกคนมองจากข้างหลังอย่างนี้โอ้ยมันคือถุงมือทานอสด้วยทุกคนนะฮะนี่ครับถุงมือทานอสนะฮะสุดยอดมากซึ่งผมออกแบบนิ้วไม่เป็นเว้ยผมออกแบบนิ้วไม่เป็นไว้ดูดินิ้วแบบงี่งี่งองอเหมือนกำลังจะกำมือแหล่แต่ก็ไม่กำไงเหมือนกับแบบทำมือเหมือนกับเป็นเหมือนกรงเล็บหน่อยอะก็ค่อนข้างที่จะก็ใช้ได้ครับก็สวยอยู่นะครับก็มีหิน Infinity Stone นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันวางถูกหรือเปล่าเพราะว่าทานอสมันใส่มือไหนวะมือซ้ายใช่มันใส่มือซ้ายนะครับก็จริงๆแล้วหินสีเขียวเนี่ยมันเป็นนิ้วโป้งมันต้องมาอยู่ทางนี้ใช่ป่ะล่ะแต่ว่าอาวุธปืนที่มินิโบมันถือเนี่ยมันถือมือขวาไงผมก็เลยต้องใส่เป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะก็มีหินสีเขียวสีม่วงนะครับเป็นหินอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะครับได้รู้มีหินเปลี่ยนแปลงความจริงอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีหินอะไรเวลาอะไรสักอย่างใช่ไหมผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับถุงมือธานอสเท่าไหร่นะแต่ก็ทำออกมาได้โอเคครับพอใช้ได้นะครับถุงมือธานอสนะฮะมันสามารถใช้ได้จริงไหมพี่ใช้ได้จริงครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องสร้างไอเทมแบบจำลองนะครับนี่ฮะโอเคครับผมแล้วก็เอาทรายมาใส่1ถุงนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับแบบจำลองนะใส่ชื่อไปว่าธานอสนะครับมันก็จะได้นี่มาครับผมสุดยอดนี่ฮะเป็นถุงมือธานอสครับชาร์จพลังฟันได้ครับนี่ฮะชาร์จพลังได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีความแรงอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมเอาสัตว์ประหลาดออกมาสักตัว2ตัวแล้วกันเอาตัวอะไรดีเอาเป็นกระทิงแล้วกันมันคือกระทิงอะไรมันคือแรดมันคือแรดนะฮะเดี๋ยวเราเอาถุงมือธานอสฟันครับปึ๊บมันไม่ตายฮะคือดาเมจมันไม่แรงไงท่านผู้ชมมันเหมือนก็แค่เป็นเหมือนดาบไม่ใช่ฮะเพราะผมทำมาจากดาบนะฮะมันก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นอาวุธที่แบบเป็นอาวุธดาบอ่ะเพราะว่ามันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะครับเป็นอาวุธแล้วก็มีปืนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่โยนคือแบบสามารถเสกอะไรขึ้นมาก็ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพวกธนูนะครับแต่ผมทำมาเป็นแบบอาวุธนะฮะเฉยๆนะครับมันก็เลยออกมาเป็นเหมือนกับมีการฟันมากกว่าที่จะเป็นการยิงนะครับนี่ฮะถุงมือธานอสนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสอนใช้กันเลยว่าเอามาใช้ยังไงแล้วจะทำไงให้มันโหดขึ้นนะถุงมือธานอสเนี่ยพี่ผมต้องการทำให้มันโหดมากอยากให้แบบโหดเหมือนถุงมือธานอสจริงๆเนี่ยทำยังไงครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาแกะมาก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาถุงมือธานอสอันนี้ไปทำบัคเอ็นนะครับให้เราสามารถใช้ได้แล้วก็มีพลังที่แบบโคตรจะแรงเลยนะครับกดไปที่รูปบ้านข้างบนครับตรงนี้เลยครับที่คล้ายๆใกล้ๆกับกล้องถ่ายรูปนะครับกดไปที่รูปบ้านนะฮะแล้วก็จะมีถุงมือธานอสอันเก่าของผมนะไม่ต้องสนใจนะครับมากดที่ค้างแบบจำลองครับจากนั้นข้อมันมีสีเหลืองกับสีเทาผมทำผิดนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาเพิ่มโฟลเดอร์ครับกดที่เพิ่มโฟลเดอร์ครับบวกตรงนี้นะฮะแล้วก็มาสร้างเป็นโฟลเดอร์โซโฟลเดอร์1นึงครับผมใส่เป็นโฟลเดอร์ว่าธานอสแล้วกันโอเคครับเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะจากนั้นก็มากดกลับไปที่แบบจำลองครับนี่คือสิ่งที่เราทำขึ้นมาตะกี้นะครับนี่ฮะแล้วก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่จัดการตรงนี้ครับปึ๊บติ๊กถูกครับผมแล้วกดเคลื่อนย้ายครับเราย้ายมาไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตะกี้นะครับปึ๊บนี่ฮะธานอสเรียบร้อยครับจากนั้นมาดูครับก็จะมีธานอสจะมีรูปถุงมือขึ้นแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยจากนั้นคือเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น 100% นะครับกลับไปที่หน้าเกมครับผมจากนั้นมากดที่คลังปลั๊กอินนะครับข้างบนนี้นะฮะแล้วก็กดที่ไอเทมนะฮะกดที่บวกนะครับแล้วก็มากดที่แก้ไขแบบเดิมนะครับสีส้มๆนี่เลยสีเหลืองนี่นะฮะกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดที่อาวุธครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็มากดที่อาวุธแล้วมากดมาแทนอะไรดีมาแทนดาบแล้วกันอ่ะแทนดาบแล้วกันแล้วก็มากดที่ตรงนี้ครับมาตรงมาเปลี่ยนตรงรูปไอคอนเนี่ยโมเดลเนี่ยฮะกดตรงโมเดลนะครับจากนั้นก็มาที่ครั้งแบบจำลองครับผมก็จะมีธานอสขึ้นมาอันนึงนะฮะกดมาปุ๊บกดเลือกมาครับเห็นไหมก็จะเป็นรูปแบบของถุงมือจากที่เป็นรูปดาบเพชรตะกี้นะครับกลายเป็นรูปแบบของถุงมือก็ใส่ชื่อก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้อ่ะโอเคครับก็ใส่ชื่อเป็นถุงมือธานอสไปแต่นั้นก็มากดที่ลักษณะนะครับพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มให้เต็มไปเลยนะครับเราต้องการความขี้โกงนะครับสะสมเวลาไหมเอาเป็นระยะสั้นนะครับเอาแบบนี้ก็อ่านไปนะครับอ่านว่าอันไหนอยากให้ทำงานแบบไหนนะครับก็เพิ่มไปก็ได้หรือจะเพิ่มตามผมก็ได้นะผมเพิ่มไปสุดทุกอันนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วนั้นพามากดที่สกิลไอเทมนะครับแล้วกดเพิ่มไปนะฮะผมจะเอาเป็นพลังโจมตีนี่ฮะการโจมตีนะครับกดไปที่ยืนยันครับมันก็จะได้มานะครับการโจมตีเป้าหมายจะมีความจะสร้างความเสียหายแค่50นะครับมันยังไม่รุนแรงเท่าไหร่โอเคกดที่แก้ไขครับ
จากนั้นเพิ่มความค่าเสียหายให้เป็น200ครับคือแรงสูงสุดแล้วนะครับในเกมมินิเวิลด์คือโดน1ทีคือไปหวั่นเลยไปหวั่นเลยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นเลือกประเภทความบาดเจ็บนะครับก็คือวนละวนไกลหรืออะไรงี้ผมกดไปที่ประเภทความบาดเจ็บใช่ไหมเอาเป็นไกลแล้วกันนะโอเคกดที่ตีแรงแล้วถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยครับคือความรุนแรงเวลาตีปุ๊บมันจะถอยไปเลยกระเด็นไปเลยอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปก็ได้ครับเพิ่มไปทั้งหมดเลยนะโอเคครับประเภทเป้าหมายครับก็เอาใส่เป็นคิกที่เป้าหมายเอ้ยไม่เอาเป็นแบบไม่มีเป้าหมายนี่แหละดีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็สะสมพลังจึงปล่อยนะครับกดเป็นสะสมเต็มปล่อยโดยอัตโนมัติโอเคครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแค่นี้ครับแล้วก็รังสีก็แค่นี้ครับแล้วความยาวบริเวณความกว้างบริเวณเต็มไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยโอเคตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับกดไปเลยฮะเรียบร้อยครับค่าพลังจะเป็น200จาก50ตะกี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะฮะแล้วจากนั้นก็กดออกมาครับผมกดไปที่โลกไหนโลกนึงนะที่เราจะเล่นนะครับก็คือโลกตะกี้นี่แหละอ่ะปุ๊บแล้วก็กดมาที่มันจะมีตรงนี้ฮะเห็นมั้ยฮะตรงที่ผมกดอยู่นี่นะมันจะเป็นเหมือนเอกสารแล้วมีรูปชี้เข้านะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มันจะเขียนว่าปลั๊กอินที่ดาวน์โหลดนะครับกดมาที่ไอเทมนะครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็กดที่ถุงมือธานอสอันตะกี้ที่เราทําขึ้นมาครับปุ๊บทีนี้เราเข้าสู่เกมได้เลยครับแล้วถุงมืออันนี้จะเข้าไปอยู่ในคลังสินค้าคลังของเรานะครับนี่ฮะก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะจะมาแทนเป็นดาบเพชรเนาะชึบแล้วก็เอามาใส่ครับชึบมันเป็นไงฮะโอ้ชาร์จค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจนี้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยช่างมันครับเดี๋ยวผมมาใช้วิธีนี้เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมแสกออกมาแล้วกันนะโอเคโอเคครับเยอะประมาณนี้พอละเดี๋ยวจะแหลกเกินไปนะครับโอเคอยู่หลายตัวเลยมาดูครับว่าอนุภาพของถุงมือธานอสจะเป็นยังไงวีดท่านผู้ชมฮะดูฮะหายหมดเลยนะฮะคือแบบรอบข้างนี่คือหายหมดเลยคือมันรุนแรงจริงๆครับท่านผู้ชมคือว่าเราสามารถไปปรับใหม่ก็ได้นะครับผมคือมันดีเลย์มันช้าเกินไปเราไปปรับให้แบบว่ามันแบบกดชาร์จไม่ต้องนานอะทำได้นะครับแต่ว่านี่ผมคือแบบทำแบบลวกๆไงก็เลยได้มาแบบชาร์จนานหน่อยก็ปาดไปฮะปุ๊บท่านผู้ชมมันหายไปหมดเลยเว้ยดูถุงมือธานอสนะฮะถูกทำให้หายนะครับประมาณนั้นนะฮะหายหมดเลยคือแบบเป็นถุงมือที่แรงมากนะครับดาเมจนี่คือแบบ200บวกครับนี่ฮะปุ๊บทีเดียวครับอันนี้ชาร์จต้องชาร์จเต็มอ่ะนะฮะโอเคมันดีเลย์นานหน่อยนะครับก็ไปปรับเอาจากตอนที่กำลังทำปักอินนะครับไปปรับเอานะครับไปเพิ่มเวลาสกิลให้มันเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับผมสำหรับสอนใช้เครื่องสร้างแบบจำลองไอเทมนะครับที่ทำมาเป็นในรูปแบบของถุงมือธานอสนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็อนุภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยครับหรือว่าใครจะเอาไปทำอาวุธแบบไหนก็ได้นี่ครับผมแต่ว่าวันนี้ผมนำในเป็นรูปแบบของถุงมือธานอสนะฮะแล้วก็ยังมีไอเทมอีก2ไอเทมนะครับที่เข้ามาใหม่ก็คือบล็อกจุดวาร์ปหลักนะฮะแล้วก็มีบล็อกวาร์ปนะฮะบล็อกจุดวาร์ปนะครับก็ถ้าใครชอบหรือว่าจะเอาไปใช้ยังไงก็อย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูนะครับมันใช้ง่ายดีแล้วก็ใช้แล้วก็มีประโยชน์อย่างมากเลยครับสำหรับการทำอะไรหลายอย่างเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับหรือว่าใครจะทำถุงมือธานอสก็ได้นะครับทำสวยกว่าผมก็อย่าลืมส่งให้ผมดูด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาสอนใช้3ไอเทมใหม่นะครับก็ไม่ใหม่เท่าไหร่แหละก็มานานแล้วแหละพอสมควรนะครับโอเคก็วันนี้ถ้าคนชอบหรืออะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะถึง 10,000 แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผม See you later bye ครับผม